รถไปอย่างพุ่นครับมันบอกเรื่องครับโอ้โหสองคนครับฮะเยอะกว่าสี่ล้านครับเยอะกว่านี้ครับสมาชิกในกลุ่ม30 กว่าคนมันมาจ้างครับคือมันอยู่ในข่ายเดียวเงินไหลออกครับเงินไหลออกจากครอบครัวครับเงินสามีเพื่อนครับสามีเพื่อนจะเป็นคนที่เข้าบัญชีที่เข้าไปแบบบัญชีคลิปไงมาร้องทุกข์เมื่อวานก็ไปใครที่ยังไม่ได้ร้องทุกข์ก็ต้องรีบไปร้องทุกข์นะครับไปลงชื่อลงประจำวันเพิ่มเติมนะครับว่าเดี๋ยวเวลาทางปปง.ทางตำรวจโดยปปง.ติดตามทรัพย์สินคืนมาเนี่ยมันอาจจะได้คืนไม่ครบนะครับมันต้องเฉลี่ยคืนตามเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามตามให้นะครับแล้วก็คืออยากให้มันรวมอยู่ที่เดียวนะอย่างสมมติว่าแม่ปิงเนี่ยเขาทำงานดีครับทำงานเร็วจัดให้ที่เดียวคือแม่ปิงทำงานเพราะว่ามันกระจายอยู่ตามสถานสอนอครับแต่ละสอนอมันเยอะครับเดี๋ยวตั้งคณะทำงานให้นะครับครับมันมี2ส่วนนะครับ2ส่วนเนี่ยในส่วนคดีอาญาเนี่ยบางคนที่ร้องทุกข์ได้ที่สภ.แม่ปิงเนี่ยก็ดำเนินคดีจับกลุ่มผู้ต้องหาเรียบร้อยนะครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพในประเด็นที่เรื่องราวที่แจ้งความที่โรงพักอื่นเนี่ยเพื่อความสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวทางปจ.เชียงใหม่เนี่ยจะตั้งคณะทำงานนะครับเพื่อจะรวมให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะรวมทั้งหมดที่แจ้งความไว้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่แจ้งความเดี๋ยวเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้มาร้องทุกข์ส่วนเส้นทางทางการเงินนะครับเส้นทางทางการเงินเนี่ยเราจะร่วมกับปปง.ทำการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็พยายามที่จะประสานปปง.นะครับในการยึดทรัพย์นะครับเพราะการลักษณะการกระทำเนี่ยเป็นลักษณะที่มาทำเป็นหลายครั้งนะครับก็จะพิจารณาด้วยนะครับว่ามันเข้าช่องของประชาชนหรือไม่แล้วก็จะประสานปปง.ดำเนินการตรวจสอบอย่างกรณีเป็นหญิงชายว่ามันจะลำบากไหมหรือว่าการตรวจสอบอะไรไม่เป็นไรครับมันก็เหมือนกันครับคนต่างด้าวก็มีเขาต้องใช้บัญชีเขาก็มีบัตรนะครับทำงานแ